คราชกันละกันค่ะงานบวชแห่งหนึ่งกำลังแห่นาคเลยล่ะแล้วจริงคนที่รำหน้านาคเขาก็อยากจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์อยากได้บุตรอยากได้บุญปรากฏว่าบุญยังไม่ทันมาพึ่งมาก่อนเรียกว่าพึ่งแตกรังไล่ต่อยบรรดานางฟ้าเทพบุตรกระเจิดกระเจิงกันไปหมดเลยค่ะเอาบังพึ่งด้วยครับพลังพึ่งด้วยดูดิโอ้หนีกันกระเจิดกระเจิงคุณผู้ชมเห็นพึ่งไหมโอ้ดูพ่อนาคพ่อนาคพ่อนาคก็อยู่ไม่ได้แล้วงานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดสวนพริกไทยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะจะเอาวาดเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ากำลังแห่นาคกันแบบสนุกสนานมีรถแห่เสียงดังกระหึ่ม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 ปรากฏว่าอยู่ดีๆพึ่งมันคงตกใจแล้วเอาจริงๆจะเอาวาดที่นั่งอยู่ในโบสถ์กับพระรูปอื่นๆ10 กว่ารูปเสียดายไม่มีคลิปท่านบอกว่าพอได้ยินเสียงหึ่มลงมาเท่านั้นแหละท่านปิดประตูโบสถ์เลยจึงเห็นภาพบรรดาสาธุชนทั้งหลายวิ่งหนีออกมาด้านนอกเข้าโบสถ์ไม่ได้จ้ะพระปิดโบสถ์เรียบร้อยแล้วเพราะไม่งั้นน่ะพึ่งจะเข้าไปในโบสถ์ด้วยท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าจริงๆแล้วพึ่งอยู่มา5 ปีมันไม่เคยทำร้ายใครเลยนะออกพรรษาปีที่แล้วมันมีเด็กเอาหินไปปามันถึงลงมาแต่รอบนี้เอาจริงๆอาตมาว่ารถแห่ oh. เบสหนักไปหน่อยตึม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 นั่นแหละพึ่งตกใจมันเลยบินว่อนลงมาเลยชาวบ้านแตกตื่นหลวงพ่อได้ออกมาดูไหมครับจะแงไปดูอยู่ไอ้คนหนึ่งประมาณ10 เมตรมันลุ่มคนเดียวน่ะมันก็ปั้นแล้วพอดีออกพึ่งแตกรังเนี่ยว่ะพึ่งแตกรังแล้วก็ให้ฟ้าปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างมันก็ไม่เข้าในบวชมันไล่แต่พวกกันออกก็คือแตกคือกันเลยแตกครับผมนะครับวิ่งมาตรงแตกกันเต็มเลยแต่ว่าที่นี่ข้างในพระอยู่10 องค์พระอยู่15 องค์แกไม่เข้าไปข้างในไล่แต่พวกกันออกนอกวิ่งกันแตกสายเสียบแล้วสรุปว่าเหตุการณ์นี้คือไปงานบวชนาคเนี่ยครึ่งร้อยเจ็บไปทั้งหมด40 กว่าคนบางคนเนี่ยถูกต่อยพึ่ง30 กว่าตัวลุมต่อยคนเดียวอ่ะสลบเลยเก๋โอ้แล้วคุณสำรวยแก้วใสเป็นพี่ชายนาคเนี่ยนะบอกว่ามีอย่างที่บอกฮะมีอยู่คนนึงถูกต่อยมา30 ตัวสลบคาที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะเข้าใจว่าเป็นเพราะเบสนี่แหละตึ๊บ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 โอ้โหแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าคนแพ้นี่มันจะเป็นยังไงขอให้ปลอดภัยค่ะเพราะเท่าที่เช็คล่าสุดเนี่ยคือคนที่บอกว่าสาหัสเนี่ยปลอดภัยแล้วนะจาก